ซื้อมายาวนานค่ะขนมปังกรอบนมสดเพชรเบเกอรี่ใต้ร่มเดียวกันนะการขายค่ะของลูกค้าทั้งหมด600บาทยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel หญิงพิทพาเที่ยวค่ะวันนี้นะคะหญิงพิทก็มาอยู่ที่ตลาดน้ำดอนหวายค่ะก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวมาชิมมาช็อปนะคะซึ่งที่เนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่หญิงพิทได้มาถ่ายทำคลิปลง YouTube นะคะวันนี้เราก็จะมาลองลึกความหลังกันค่ะตามหญิงพิทไปเลยนะคะไปค่ะยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนะคะชอบมาเที่ยวมาจับจ่ายซื้อของกันนะคะหลังจากที่สถานการณ์โควิดปิดไปก็ตอนนี้ตลาดก็เปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรให้เราซื้อได้บ้างค่ะก็ยังขายเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะที่นี่นะคะก็ขึ้นชื่อในเรื่องของผักผลไม้นะคะมีผักผลไม้สดๆให้กับนักท่องเที่ยวได้ซื้อกับบ้านนะคะสวยสดใสฉายไลนะคะก็จะบอกว่ามาแล้วก็โอ้ยภูมิทัศน์เปลี่ยนไปค่ะสวยมากๆเลยเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวยังพี่เข้าไปข้างในตลาดกันก่อนดีกว่าค่ะไปดูสินค้ากันนะคะไปค่ะส้มโอไปแล้วนะคะมาที่นี่ก็ต้องซื้อส้มโอกลับบ้านค่ะก็เป็นของโปรดของเราด้วยนะคะThank you.
านตาเหมือนเดิมนะคะของก็น่ากินมากThank you.
ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มซื้อสินค้ากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนนะคะหมายตามไว้ไหมคะที่สารระบายเราต้องย้อนกลับใช่เราต้องย้อนกลับอยู่แล้วเออเราดังค่ะไปไปต่อหรือจะกลับมาทางนี้อะไรอ่ะสามทิศเอาหรอค่ะบ้านนี้ค่ะมาไกลเลยนะมาไกลซื้อไกลเอาไปปลูกที่บ้านก็ได้ไม่เป็นไรจ้ะคนที่ซื้อก็ซื้อง่ายนะเอาอันนี้ดีกว่านะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดในหนับนะคะแล้วก็เป็ดพะโล้ในหนับค่ะมาที่นี่ก็ต้องกินเป็ดพะโล้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเขาบอกว่าน้ำมันขึ้นมากๆเลยขึ้นไปถึงทางเดินเลยนะคะก็ดูปริมาณน้ำนะคะเยอะมากๆเดี๋ยวเรารอของก่อนนะคะก็ชมบรรยากาศดีกว่าค่ะมาแล้วค่ะก็เป็ดพะโล้ในหนับนะคะมาแล้วก็ต้องลองมากินกันนะคะเพราะว่าเหมือนมาไม่ถูกนะคะก็ยังเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมมายาวนานค่ะขนมปังกรอบนมสดเพชรเบเกอรี่ต้อนรับเดือนตลาดน้ำการขายค่ะของลูกค้าทั้งหมด600บาทนะอันนี้ค่ะตรงนี้อีกที่ฝั่งนึงค่ะมีอะไรพึ่งแพ้ได้ครับตอนไหวใหม่ๆจนทุกวันนี้ก็ยังต้องซื้อมาบ่อยใช่ไหมคะก็ไม่บ่อยนะก็ไม่บ่อยนะมาต้องซื้อไม่ใช่ขอบคุณค่ะจ้าคุณแม่ช่วยถือไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่เดินไปเลยเดี๋ยวเอาไปไว้ที่รถก่อนก็ได้ให้หนูไปไว้ที่รถก่อนไหมคือแม่รออยู่ตรงท่าน้ำก่อนก็ได้ไปพร้อมกันนั่นแหละเจอไปก็ออกอยู่แล้วล่ะเจอไปก็จะออกอยู่แล้วล่ะหรอ3ตัวร้อยค่ะคือก็คุ้มกว่าเนาะว่ามั้ย3ต่อ100ดีแล้วไม่รู้แล้วก็เหลือนี่ไงมะพร้าวเอาไปไหนตลาดคุมารีหวานค่ะหวานเจี๊ยบเลย3ถุง50เลยอย่าไม่มาแค่หวานๆเลยค่ะน้องเออมากเลยแม่งจะบอกว่าให้กับพี่ลองชิมได้นะค่ะน้ำพึ่งทองดีหวังที่ลองชิมก่อนเลยจ้ะจานที่สองจองมาจองบัตรจองได้เลยนะคะจองบัตรได้เลยนะคะไม่แบบนี้โปรแกรมน้องเราโบราณท่องเที่ยวไปรับความตรงอยู่กันนะคะเอาถามก่อนเลยนะคะตรงนี้เลยนะจ๊ะน้องเราโบราณท่องเที่ยวไปรับความตรงอยู่กันนะคะความตรงธรรมชาติจ้าทุกคนสบายๆกันนะคะกับเราทีมงานแสนสนับสนุนค่ะลาไปเที่ยวท่องเที่ยวในเมืองนะคะเอาไปกินเหรอเอาถุงเล็กเขาพอไหมแม่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพี่ถุงเล็กกับถุงใหญ่มันต่างกันเท่าไหร่คะอ๋อไอ้ถุงเล็กนี่สองสี่แล้วแหละสามสิบบาทเดี๋ยวกินคนเดียวเดี๋ยวกินไม่ทันอ๋อถ้าไม่ทันนะแกะแล้วใส่ตู้เย็นเลยเ
70 บาทค่ะขอบคุณค่ะให้แม่เขาเดินดูผักก่อนThank you.
พลังมากๆเลยนะคะก็ได้ทั้งได้ขนมได้ของข้าวได้ของหวานได้ผลไม้ก็มาที่นี่นะคะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอตังในกระเป๋านะไปมีทั้งของกินของใช้นะคะผลไม้ผักมีทุกอย่างเลยก็ยังไงนะคะเพื่อนๆดูหญิงที่พาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาเที่ยวที่นี่ก็มาได้เลยนะคะปักหมุดมาตลาดน้ำนอนฝ่ายมาไม่ยากค่ะยังไง EP นี้ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ